ทางด้านของกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าค่ะชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเยียวยาความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายที่บ้านคลองช้างหมู่ที่ 4 ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านคลองช้างตำบลนาเกตอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต3รายในห่วงของวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏข้อมูลค่ะผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ว่ามีชาวบ้านค่ะร้องในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวค่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพันเอกเอกวริศชอบชูผลนะคะโฆษกกรมหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6สิงหาคม2567เวลา 13:30 นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43นะคะได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพธิ์จัดประชุมสภาสันติสุขตำบลวาระพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตโดยมีนายอับดุลการิมยีดำนายอำเภอโคกโพธิ์เป็นประธานโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43นะคะก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ห่วงเวลาดังกล่าวและภายหลังจากการเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สิ้นสุดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยภายหลังเกิดเหตุนะคะศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะกรณีนาที่ว่าการอำเภอโคกโพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อเพื่อขอรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาดังนี้ค่ะ1นะคะต้องมีบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน2ค่ะต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดิน3กรณีเป็นผู้เช่าที่ดินต้องมีสัญญาเช่าที่ดินและ4ค่ะกรณีสัตว์เลี้ยงต้องมีหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีผู้ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน14รายค่ะซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพจะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในห้วงสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาความถูกต้องของหลักฐานและการลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงต่อไปนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้ยื่นหลักฐานนะคะและเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว14รายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนะคะก็ได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการอำนวยความยุติธรรมการช่วยเหลือเยียวยาและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้เสียหายรวมทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในส่วนของขั้นตอนกระบวนการต่างๆจะมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักมนุษยสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปค่ะ